ไปดูเกมระหว่างนิวยอร์กนิกส์กับไมอามี่ฮีทช่วง1นาที23วินาทีสุดท้ายอยากจะเพื่อนๆดูการโจมตีห่วงครั้งนี้ของ RJ Barrett นะครับมีการประกบของเกฟวินเซนต์จังหวะที่ RJ Barrett กำลังขึ้นทำแต้มเกฟวินเซนต์มีการตีไปโดนบริเวณแขนของ RJ Barrett ทำให้จังหวะในการทำแต้มของเขาเสียไปแต่ทันใดนั้นเองครับแบมอเดบายโยมาทำการบล็อกซึ่งลูกบาสเนี่ยไปโดนแป้นก่อนกรรมการก็เป่าเป็นโกลเทนดิ้งให้แต้มกับนิวยอร์กนิกส์นะครับแต่จริงๆแล้วจังหวะนี้เนี่ยกรรมการควรจะต้องเป่าเป็นฟาวของเกฟวินเซนต์ด้วยแล้วก็บวกกับจังหวะที่แบมอเดบายโยมาทำโกลเทนดิ้งนะครับ RJ Barrett จะต้องได้ยิงลูกโทษอีก1ครั้งจังหวะนี้ถือว่าเป็นการเสียประโยชน์ไปครับเป็นการขาดทุนกำไรต้องได้ทั้งแต้มแล้วก็ได้ยิงลูกโทษอีก1ครั้งนะครับจังหวะนี้ของ New York Knicks